ับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการติดตั้งและเปิดเซอร์วิสซิสล็อก HTTP แล้วก็ FTP นะครับเชิญรับชมได้เลยครับครับผมเราจะมาพูดถึงการสตอร์หรือการใช้งานซิสล็อกนะครับซึ่งเป็นกลไกการเก็บข้อมูลล็อกของ Kernel และแอปพลิเคชันบน Unix และ Linux นะครับขั้นแรกเราจะทำการปิดไฟวอลล์นะครับเพื่อที่จะสามารถต่อเครื่องภายนอกได้นะครับในการเข้ามาที่ไฟวอลล์ทำการดิสซิเบิลก็จะเป็นการปิดไฟวอลล์จากนั้นเรามาคลิกขวาแล้วเข้ามาที่ Open Terminal ครับทำการเช็ค IP ครับเราพิมพ์คำว่า ifconfig เข้าไปจะได้ IP ตรงนี้ครับจากนั้นเราจะมาเช็คสถานะของ sysloc นะครับโดยพิมพ์เช็ค config เพื่อเช็คว่าสามารถใช้ sysloc ไหนได้ครับเห็นว่าจะใช้ได้ตั้งแต่ local 2ถึง6นะครับจากนั้นเราจะทำการเปิดไฟล์ nano เพื่อมาแก้ไขไฟล์นะครับพิมพ์ nano แล้วพิมพ์ตามไปด้วยที่เก็บไฟล์นะครับนี่ครับจะขึ้นมาดังนี้แล้วเราก็จะไปแก้ไขไฟล์พิมพ์ local 5 .warning ตามด้วยที่เก็บไฟล์นะครับจากนั้นก็ทำการเซฟนะครับโดยการกด Ctrl X แล้วก็กด Y เพื่อต่อไปเยอะนะครับครับผมเมื่อออกมาถึงหน้าจอนี้แล้วครับก็ทำการ Restart Service นะครับเพื่อที่ให้ Service เริ่มทำงานใหม่นะครับครับผมหลังจากนั้นเราจะทำการทดลองส่งล็อกไปข้อมูลเพื่อเช็คค่านะครับทำการพิมพ์ Docker ลบ p local warning นะครับแล้วตามด้วยข้อความที่จะส่งนะครับนี่นะครับนี่คือข้อความที่ทดลองส่งหลังจากนั้นเราก็จะไปตรวจสอบข้อมูลที่ส่งไปนะครับในการพิมพ์ครับตามด้วยที่อยู่ของล็อกนะครับที่เราส่งไปนี่ครับที่อยู่นี่ครับจะเห็นข้อความที่เราส่งไปเมื่อกี้นะครับขึ้นมาตรงล็อกต่อไปจะเป็นการทำการส่งล็อกไปยังเครื่องภายนอกนะครับโดยมีวิธีการทำดังนี้นะครับพิมพ์ nano นะครับตามด้วย etc /sysloc.config นะครับ enter แล้วเราจะไปแก้ไขไฟล์ข้างในนะครับทำการแก้ไขไฟล์ตรงนี้นะครับพิมพ์ local 6 .star ครับตามด้วย ip address ที่เราต้องการติดต่อนะครับครับผมมาดู IP address จากเครื่องภายนอกครับพิมพ์ cmd แล้วพิมพ์ IP config นะครับเพื่อมาดู IP address เครื่องที่เราต้องการติดต่อครับนี่นะครับส่วนนี้นะครับที่เราต้องการติดต่อหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา IP address ที่ได้มาใส่ตรงนี้นะครับตามด้วย port ที่เราต้องการติดต่อคือ port 514ครับผมจากนั้นก็ออก Ctrl X แล้วก็ Yes แล้วทำการ Restart Service เหมือนเดิมนะครับต่อไปเป็นการแก้ไขไฟล์ครับ Sysloc ในการพิมพ์ Nano เข้าไปที่ไฟล์ Sysloc ที่เราเก็บไว้นะครับตรง etc Sysloc Sys config นะครับ
ทำด้วยซิดล็อกเนี่ยครับแล้วเรามาแก้ส่วนนี้นะครับโดยการพิมพ์ลบ m เป็นวรรค0เป็นวรรคลบ r วรรคลบ t แล้วก็ตามด้วยพอร์ตครับที่ต้องการติดต่อคือพอร์ต514นะครับคือการรับข้อมูลจากภายนอกนะครับส่วน t คือสามารถรับซิดล็อกจากพอร์ต514นะครับจากนั้นก็ทำการออกทด x ละเอียดมันเลยstart service ครับครับผมแล้วเราก็จะมาทำการทดลองส่งข้อมูลจากภายนอกนะครับครับผมทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการ set IP address ตามด้วย local 5จะทำการส่งแบบ UDP ดูนะครับนะครับนี่คือข้อความที่จะทดลองส่งกด send นี่ครับจากนั้นเราจะมาทดลองส่งแบบ TCP ดู connect แล้วก็ส่งครับหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าหลอกที่เราส่งมาหรือยังครับยังเหมือนเดิมครับ cat ตามด้วย var หลอก test หลอกเนี่ยครับข้อความที่เราส่งมาจากเครื่องภายนอกนะการเสร็จการทำซิดล็อกนะครับสามารถเอาไปแก้ไขดัดแปลงทำอย่างอื่นได้นะครับทำการติดตั้งการเปิดสวิตช์ของเว็บนะครับเริ่มด้วยการเปิดขึ้นมาที่ Open in Terminal นะครับนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์คำสั่ง install ให้การพิมพ์ยำ install httpd ลบ server php ลบ common php my admin ครับเพื่อทำการติดตั้งว่าได้หรือเปล่านะครับสักพักจากนั้นกด yes เพื่อตกลงนะครับแล้วเราก็รอการดาวน์โหลดการติดตั้งนะครับแล้วเราก็กด y yes อีกครั้งหนึ่งเพื่อรอการติดตั้งนี่คือการ run check นะครับการติดตั้งนี่ครับเสร็จแล้วเขาก็จะได้อย่างนี้จากนั้นเราก็มาทำการ install php นะครับโดยการพิมพ์คำสั่ง install php ติดตั้ง php เสร็จแล้วครับเราจะมาทำการเปิด service นะครับเปิด service httpd ครับด้วยการพิมพ์ service httpd start นะครับนี่คือการเปิดเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็จะมาทำการเปิดพอร์ตนะครับวงพอร์ต80เพื่อทำการเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับโดยการมาเปิดพอร์ตที่ไฟร์วอลนะครับจะมาเลือกเปิดตรง www นะครับให้ติดไปจากนั้นกดแยกนะครับเพื่อเปิดพอร์ตนะครับเมื่อเปิดพอร์ตเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการสร้างไฟล์นะครับและทดลองว่า PHP และ Web Service ที่เราติดตั้งไปใช้งานได้หรือเปล่านะครับเข้าไปสร้างไฟล์ที่ Gedit Editor Text Editor นะครับทำการพิมพ์ PHP ครับจะสร้างไฟล์ PHP ขึ้นมาอ
เมื่อเสร็จแล้วทำการเซฟไฟล์นะครับเราจะเซฟไฟล์ไปที่ไฟล์ซิสเต็มนะครับ slash var แล้วก็ไปที่ world wide web html ครับเราจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ตั้งชื่อว่า php.info.php ครับครับผมจากนั้นก็จะทำการกดเซฟครับก็จะได้ไฟล์ php ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการตรวจสอบว่า php ของเราใช้ได้หรือเปล่าโดยการเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับมาทำการพิมพ์ localhost เข้าไปครับครับผมนี่ก็แสดงว่าแอปสวิตของเราใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองดูว่า PHP ที่เราสร้างขึ้นมาใช้ได้หรือเปล่าครับโดยการพิมพ์ slash phpinfo.php ลงไปนะครับเนี่ยครับเมื่อได้ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาเราจะมาทำการติดตั้ง FTP service นะครับเริ่มต้นเลยนะครับโดยการคลิกขวา Open in Terminal ครับจากนั้นก็ตรวจสอบว่าในเครื่องของเรามีการติดตั้ง FTP หรือเปล่านะครับโดยการทำการพิมพ์ RPM นะครับครับจะเห็นได้ว่าเครื่องยังไม่มีการติดตั้ง FTP มาก่อนนะครับเราจะทำการติดตั้ง FTP ด้วยการพิมพ์คำสั่ง yum install vs ftpd ลงไปนะครับแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นก็รอการติดตั้งนะครับนะครับแล้วก็รอการโหลดแพ็กเกจก็จะโหลดก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กด Y เพื่อดาวน์โหลดแพ็กเกจครับผมก็จะเป็นการติดตั้ง FTP เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำการตั้งค่าว่าจะให้ FTP ทำงานเริ่มตั้งแต่เราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยหรือไม่นะโดยจะใช้คำสั่งนี้นะครับ chkconfigvs ftpd on นะครับแล้วเราก็จะทำการ start service นะครับด้วยคำสั่ง service start นะครับคือเราจะ start service ของแพ็กเกจ vs ftpd นะครับแล้วก็จะขึ้นโอเคนะครับจากนั้นก็มาที่ไฟวอลครับผมทำการเปิดพอร์ต21ครับเพื่อให้สามารถใช้งาน FTP ได้นะครับก็ทำการติ๊กถูกตรง FTP นะครับเมื่อเลือกแล้วก็กด apply แล้วก็ yes ครับผมนี่คือการเปิดไฟวอลของ FTPจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการทดสอบ FTP ที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับโดยการเข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ ftp://localhost นะครับเมื่อถ้าใช้งานได้ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับ